ถ้าเป็นเอกสารนะครับจะเป็นสมาชิกในกลุ่มจะได้อยู่แล้วนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรอย่างไรบ้างนะครับที่ทุกคนจะต้องมาทราบในส่วนของตัวกฎหมายใหม่นะครับซึ่งในตัวกฎหมายนี้นะครับเราเรียกว่าตัวกฎหมายพรบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับตัวนี้ครับตัวนี้เลยนะตัวกฎหมายพรบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาปี2546เนี่ยคือตัวพระราชบัญญัติเนี้ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงใดๆนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนเนี่ยคือเปลี่ยนในส่วนของตัวข้อบังคับครับข้อบังคับครูสภาเรื่องของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งนะฮะไปแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็จะถามเลยว่าในคอร์ส2วัน3วันหรือคอร์สรับรองผลเนี่ยก็จะถามน้องๆตลอดนะครับว่าในส่วนของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทนะครับถ้าข้อสอบถามแค่ตรงนี้นะครับจ่าหัวขึ้นเลยนะครับน้องๆครับถ้าแค่เรื่องของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสิ่งที่ทุกคนต้องคิดนะครับนั่นคือคำตอบเนี่ยมีกี่ประเภทถ้าถามข้อสอบถามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับมีอยู่ด้วยกัน4ประเภททุกคนต้องคิดถึงคำนี้ไว้นะครับถ้าถามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเนี่ยต้องตอบ4ประเภทนะครับในส่วนของ4ประเภทมีอะไรบ้างนะครับก็มีนะครับแค่4คนนี้ครับที่มีในส่วนของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับที่เราจะท่องเป็นคีย์จำแบบนี้ฮะ1เลยนั่นคือครูนะครับต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ2นั่นคือในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผมเขียนเป็นคีย์ว่าผอ.รองผอ.ก็จะอยู่ในส่วนนี้ครับน้องๆนะฮะอยู่ในส่วนนี้เองนะฮะ3นั่นคือในส่วนของตัวผอ.เขตนั่นเองนะครับรวมถึงรองเขตก็จะอยู่ส่วนนี้นะครับแล้วก็4ก็คือในส่วนของสน.ศึกษานิเทศนะครับนี่คือในส่วนของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถ้าข้อสอบถามก็จำแบบนี้เลยครูผอ.ผอ.เขตสน.นะครับเหล่านี้ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเห็นไหมครับเพราะข้อสอบไม่ได้ถามครับไม่ได้ถามว่าเป็นของใครแต่ข้อสอบเนี่ยถามภาพรวมทั้งหมดคำว่าวิชาชีพเนี่ยถามทั้งหมดดังนั้นต้องตอบ4ประเภทครูผอ.ผอ.เขตและสน.นะฮะ4ส่วนนี้4ประเภทเนี้ยต้องมีใบประกอบวิชาชีพตามกฎหมายนะครับที่เป็นกฎหมายควบคุมฮะตัวนี้นะแล้วบางคนอาจจะงงอ่ะแล้วรองผอ.รองเขตอยู่ไหนอยู่ด้วยกันนะรองผอ.ก็คืออยู่กับผอ.รองเขตก็อยู่กับผอ.เขตเพียงแต่ว่าผมให้ท่องจำเป็นทริคว่าถ้าถามด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องตอบ4ประเภทและ4ประเภทนั้นจะพูดถึงใครครูผอ.ผอ.เขตและสน.เป็นอันรู้กันว่า4ประเภทนะครับน้องๆครับรู้กันเลยว่า4ประเภทนี้แต่ในข้อกฎหมายเนี้ยถามว่าที่เราสอบกันเนี่ยเราสอบตำแหน่งอะไรเราสอบตำแหน่งของครูผู้ช่วยในส่วนของครูและข้อบังคับปี65ก็ได้ปรับเปลี่ยนเห็นไหมครับข้อบังคับ65ก็ได้ปรับเปลี่ยนนั่นคือปรับเปลี่ยนในส่วนของอะไรครับปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวของครูนั่นเองนะซึ่งผอ.ผอ.เขตสน.เนี่ยเขาไม่ต้องสอบใดๆและอายุของใบอนุญาตของผอ.ผอ.เขตและสน.เนี่ยเขามีอายุ5ปีเท่ากันหมดเลยแต่สิ่งที่ข้อบังคับปี65เปลี่ยนนั่นคือมาเปลี่ยนที่ครูเป็นหลักนะครับมาเปลี่ยนที่ครูเป็นหลักครับทำให้ครูเนี้ยถูกแบ่งออกมาอีกกี่ประเภทครับถูกแบ่งออกมาทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะครูก็ปัจจุบันเนี้ยมีด้วยกัน4ประเภทนะครับแต่น้องๆหลายคนครับมักจะตอบ3ประเภทเพราะน้องๆจะคิดว่ามันคือแค่ PBA ถูกไหมฮะมันคือแค่ PBA ซึ่งปัจจุบันมันไม่ได้มีแค่ PBA แต่มันมี4ตัวนี้1ครับเริ่มที่ในส่วนของตัว P license ซึ่งมีอายุ2ปีนะครับตัว P license P license เนี่ยคือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะฮะขออภัยใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูนะฮะใบแรกนะ P license เป็นในส่วนของใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูเรียกว่า P license ซึ่งมีอายุ2ปีนะมีอายุ2ปีด้วยกันตัวนี้ P license เนี่ยให้สำหรับคนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามนะครับดังนั้นใครที่มีคุณสมบัติ3ข้อไม่มีลักษณะต้องห้ามโดยไม่มีเนี่ย3ข้อก็คือขอ P license ได้เลยซึ่งปัจจุบันเนี้ย P license เอาไปทำอะไรเอาไปสอบบรรจุได้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะจับตาดูครับในสัปดาห์นี้จะมีการประกาศนะสอบออกมาให้แน่นอนว่าตารางสอบจะอยู่ช่วงไหนเวลาใดนะครับทุกคนครับนะเตรียมติดตามเลยฉะนั้นในส่วนของตัวนี้นั่นคือในส่วนของตัวที่เป็น P license 2ปีออกให้กับในส่วนของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
คุณสมบัติเนี่ยจะมีอยู่กัน3ข้อ1เลยนั่นคืออะไรครับ1นั่นคือต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะเรื่องของอายุนะฮะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ด้วยกันนี่คือคุณสมบัติของข้อแรกที่จะขอพีไลเซนส์ได้2ต้องมีคุณวุฒิใดคุณวุฒิ1ซึ่งปัจจุบันเนี้ยนะครับมันจะมี3คุณวุฒิด้วยกันแต่3คุณวุฒิเนี้ยต้องเป็นคุณวุฒิใดคุณวุฒิ1ที่สามารถขอใบประกอบได้คุณวุฒิใดคุณวุฒิ1มีอะไรบ้าง1ครับปริญญาทางการศึกษาที่ผ่านการรับรองจากครูสภานี่คือตัวคุณวุฒิตัวแรกตัวที่2เป็นในส่วนของปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองจากครูสภาเช่นกันแต่เป็นปริญญาอื่นได้นะแต่ครูสภารับรอง3ครับคุณวุฒิตัวที่3นั่นคือเป็นปริญญาอื่นครับแต่ผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้นะฮะในส่วนของคณะกรรมการครูสภาดังนั้นคุณวุฒิเนี่ยมีคุณวุฒิอยู่3ตัวนี้ซึ่งคุณจะจบคุณวุฒิใดคุณวุฒิ1ได้เลยในการมาขอใบประกอบวิชาชีพนะครับ3ครับนั่นคือผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า1ปีนะครับนี่คือคุณสมบัติ3ข้อนะฮะคุณสมบัติ3ข้อจากนั้นคุณสมบัติ3ข้อนี้แล้วก็คือในส่วนของลักษณะต้องห้ามลักษณะต้องห้ามคืออะไรครับบกพร่องศีลธรรมนะครับไร้ความสามารถแล้วก็จำคุกพวกนี้คือห้ามเป็นดังนั้นขอได้เลยส่วนแรกเรียกว่าผีไลเซ้นนะฮะขอได้เลยครับตัวนี้ต่อมาปัจจุบันนี้เรายังใช้ใบนี้อยู่ครับนั่นก็คือตัวผมก็ใช้ใบนี้ฮะยังไม่ได้ถูกยกเลิกใดๆสำหรับในส่วนของครูนะครับนั่นคือในส่วนของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับครูนั่นเองนะเป็นตัวเดิมครับที่เราใช้ครับซึ่งมีอายุ5ปีนะยังใช้ได้อยู่ครับสำหรับใบนี้ใครที่ใช้ใบนี้นะครับอยู่เนี่ยซึ่งต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็สามารถใช้ใบเนี้ยต่อไปได้จนกว่าจะหมดอายุครับนะไม่ใช่ว่าพอข้อบังคับใหม่ออกมาเรียบร้อยแล้วไอ้ตัวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เราถือกันอยู่เนี่ยมันจะหมดไปไม่ได้หมดนะครับไม่ได้หมดใดๆมันจะต้องใช้ไปเรื่อยๆนะใช้ไปจนกว่ามันถึงมันจะหมดอายุแค่นั้นเองนะครับในส่วนนี้นี่คือในเรื่องของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู5ปีของเดิมยังนับอยู่ฮะส่วนที่3ครับนั่นคือในส่วนของตัวที่เป็น B license นะฮะตัว B licenseB license เนี่ยจะเป็นในส่วนของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นที่เป็นตัวใหม่ออกมานะครับตัวชั้นต้นเนี่ยมีอายุ5ปีชั้นต้นออกให้กับใครชั้นต้นก็คือออกให้กับในส่วนของคนที่มีคุณสมบัติกับไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับรวมถึง B license มันจะต้องอะไรฮะสอบครับต้องสอบให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการครูสภาเป็นผู้กำหนดนะดังนั้นใครที่จะเรียนในส่วนของการที่จะมีใบประกอบวิชาชีพครูได้คุณต้องสอบให้ผ่านคุณถึงจะขอ B license ที่เป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นได้นะครับตัวนี้เงื่อนไขคือการสอบครับสำหรับตัว B license พอผ่านตามเกณฑ์ซึ่งน้องๆรหัส62นะครับเนี่ยก็จะสอบตั้งแต่รอบแรกนะฮะที่สอบ4วิชาไปซึ่งใครที่สอบ4วิชาผ่านนะฮะ4วิชาผ่านแล้วเนี่ยก็สามารถขอได้เลยแล้วกระทั่งล่าสุดก็มาประกาศใหม่ว่าไอ้สีวิชาเนี้ยถ้าผ่านแค่วิชาครูใช่ไหมฮะแค่ผ่านแค่วิชาชีพเนี่ยก็ให้เลยนะครับก็คือให้ผ่านได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เงื่อนไขคือการสอบนั่นเองนะครับต่อไปพอได้ B license มาเรียบร้อยแล้วนั่นคือตัวที่4ตัวที่4ก็คือตัว A license นะครับซึ่ง A license เนี่ยจะอยู่ในส่วนของตัวที่เป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงซึ่งมีอายุ7ปีนะครับเริ่มใบเริ่มต่างกันแล้วนะอายุมันเริ่มต่างกันแล้วนะแต่ละตัวนะฮะตัว P นะตัวของเก่าที่ยังใช้อยู่ก็คือตัวครูตัว B ตัว A นะครับอายุต่างกันออกไปดังนั้นประเด็นพวกนี้ก็ต้องจำแล้ว A license เนี่ยใครจะได้บ้าง A license เนี่ยจะให้อันดับแรกเลยให้คนที่อยู่ในระบบคือคนที่มีวิทยาฐานะชำนาญการคนที่เป็นครูชำนาญการก่อน15มีนา66ตามข้อบังคับนี้เพราะข้อบังคับนี้บังคับใช้ตั้งแต่15มีนา66เป็นต้นมาดังนั้นนะครับคนที่ได้รับการแต่งตั้งวิทยาฐานะก่อน15มีนา66นั่นคือเป็นครูชำนาญการคุณจะได้ A license โดยอัตโนมัติไม่ได้หมายความว่าทุกคนได้นะไม่ได้หมายความว่าทุกคนได้นะคนที่ได้คือครูคศ2ครูชำนาญการเนี่ยแต่ต้องถูกแต่งตั้งก่อน15มีนา66ถึงจะขอได้โดยอัตโนมัติแต่ถ้าคนที่นะครับมีวิทยาฐานะคศ2ครูชำนาญการเนี่ย A license เนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการประเมิน
นะครับก็ต้องรอดูว่าวิธีกระบวนการประเมินเนี่ยอยู่ในส่วนของรูปแบบใดนะฮะหรือวิธีการใดนั่นเองนะครับในส่วนของตัวที่เป็นในส่วนของตัว A ไลเซนนะครับดังนั้นทริคในการจำของมันนะครับนั่นก็คือการจำนำไปสอบก็คืออะไรครับครู2ต้น5สูง7ครับนะนี่คือสิ่งที่ข้อสอบจะถามเป็นของใหม่นะฮะซึ่งบางคนก็อาจจะทราบแล้วแหละแต่บางทีเนี่ยเราก็ต้องมาเน้นย้ำต่อว่าเฮ้ยความเข้าใจเนี่ยเราเข้าใจตรงกันอย่างไรซึ่งตรงเนี้ยเราจะยึดนะฮะตามในส่วนของอะไรฮะจะยึดตามในส่วนของข้อกฎหมายที่ออกมานะจะยึดตามข้อกฎหมายออกมาฉะนั้นเน้นย้ำอีกรอบถ้าถามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องตอบ4ประเภทนั่นคือครูผอ.ผอ.เขตและสน.ต้องมีใบประกอบวิชาชีพนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ข้อบังคับครูสภาเรื่องของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปี65เนี่ยมาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของครูเพราะแต่ก่อนครูเราไม่ต้องสอบคือขอได้เลยเหมือนกับผอ.ผอ.เขตสน.เหล่านี้ขอได้เลยแต่ปัจจุบันนี้ต้องการสอบนะฮะต้องมีการสอบครับและทำให้ปัจจุบันนี้มีในส่วนของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเนี่ยอยู่ด้วยกัน4ประเภทนะฮะ1เริ่มที่ตัว P licenseนั่นคือ2ปี P license เอาไปสอนได้นะครับไปเป็นอัตราจ้างพนักงานราชการต่างๆใช้ P license ได้หรือแม้กระทั่งใช้ในการสอบบรรจุนะครับได้เช่นเดียวกัน2ตัวที่2คือของเก่าที่ทุกคนถือครองอยู่ใครที่มีใบประกอบวิชาชีพอยู่แล้วและยังไม่หมดอายุคุณใช้ใบนี้ต่อไปได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเนี่ยซึ่งมีอายุ5ปีแต่ถ้า5ปีแล้วไปต่อครั้งใหม่เนี่ยมันจะไม่ต่อเป็นครูเหมือนเดิมละมันจะกลายไปเป็นในส่วนของ B license นั่นเองนะครับจะเป็นในส่วนของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นนะครับตอนนี้นะถ้าใครต่อครั้งใหม่เนี่ยจะได้เป็น B license ละนะซึ่งมีอายุ5ปีแต่ B license เนี่ยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องสอบให้ผ่านแต่การสอบให้ผ่านเนี่ยมันจะไปบังคับใช้กับน้องๆ นักศึกษาที่เรียนสายครูรหัส62เป็นต้นมานะฮะ62 63 64 65 66เนี่ยนะครับแต่62กับ65เนี่ยจะต้องสอบนะฮะซึ่งเขาสอบไปเรียบร้อยละสอบ4วิชาตอนนี้ในส่วนของตอนนี้ในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอะรหัส62กับในส่วนของรหัส65นะฮะ62ถึง65ครับถ้าสอบ4วิชาที่เป็นพวกไทยอังกฤษนะครับดิจิทัลแล้วก็พวกวิชาชีพไม่ผ่านเนี่ยนะครับคุณก็จะได้สอบตัวใหม่ที่เป็นในส่วนของตัววิชาครูวิชาเดียวนะฮะวิชาครูวิชาเดียวซึ่งจ่ายค่าสมัครฉบับละนะครับครั้งละ500บาทเองแต่ถ้าเป็นรหัส66เป็นต้นไปเนี่ยนะฮะรหัส66เป็นต้นไปเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของการสอบ2วิชานั่นคือวิชาครูกับวิชาเอกนะฮะฉบับละ500 2ฉบับก็ 1,000 ในการสอบนะครับแต่ถ้าคนไหนที่ขอได้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องผ่านกระบวนการสอบใครที่ถือครองไว้อยู่ก่อนเรียบร้อยแล้วนะก็ไม่ต้องสอบใดๆก็ใช้ได้เลยนะครับก็ใช้ได้เลยฮะเพราะว่าคนที่ถือครองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไว้ก่อนหน้าที่ข้อบังคับนี้จะใช้อยู่แล้วเวลาไปต่อครั้งใหม่คุณก็จะได้ในส่วนของ B license ออกมาแค่นั้นนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้ A license นั่นคือการที่คุณจะต้องผ่านกระบวนการประเมินนะครับผ่านกระบวนการประเมินนะครับของในส่วนของครูสภาที่จะกำหนดว่ากระบวนการวิธีการมันจะเป็นแบบไหนนะครับนี่คือหลักๆเรื่องของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับที่เป็นในส่วนของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั่นเองนะครับหลักๆพวกนี้ที่จะเกี่ยวข้องนะโอเคก็ถ้าช่องทาง TikTok นะฮะไปตามที่หน้าเพจนะฮะส่วนใหม่น่าจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณนะฮะทุกคนครับไปตามที่เพจคุณนุ่มติวภาษาอังกฤษกับกฎหมายได้เลยนะครับนะครับดังนั้นจึงเป็นทริคให้ทุกคนได้จำนะฮะว่าทริคของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็คือครู2ต้น5สูง7อันนี้เอาไปใช้ในการสอบ
นะครับทีนี้เรามาดูในรายละเอียดของตัวเอกสารบ้างนะครับว่าเอกสารเนี่ยมันมีอะไรส่วนใดบ้างนะครับในส่วนของการประกาศราชกิจจานุเบกษานั่นคือ15ธันวาคม65นะครับแล้วก็มีการบังคับใช้เมื่อพ้น90วันนั่นคือ15มีนาคม66โดยนางสาวตรีนุชเทียนทองนะฮะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยในฐานะประธานกรรมการครุสภาเนี่ยเป็นผู้ประกาศออกมานะครับมาเริ่มดูที่ลักษณะของคำนิยามข้อบังคับครับคำนิยามข้อบังคับเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับหลักๆมันมีอะไรบ้างครับในส่วนของคำนิยามที่เกิดขึ้นนะครับคำนิยามที่เกี่ยวข้องนะครับของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเนี่ยนั่นคือมันจะกล่าวไว้ทั้งหมดกี่ประเภทครับมันจะกล่าวไว้ทั้งหมดกี่ประเภทครับน้องครับสิ่งที่คำนิยามมันจะกล่าวไว้นะครับนั่นคือกล่าวในส่วนของตัวที่เป็นประเด็นของคำว่าวิชาชีพนะวิชาชีพสิ่งที่กล่าวถึงวิชาชีพเนี่ยมันจะกล่าวไว้ทั้งหมดกี่วิชาชีพนะครับดูแต่ละวิชาชีพครับวิชาชีพแรกนั่นคือวิชาชีพที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆนี่คือวิชาชีพของใครครับนี่คือในส่วนของวิชาชีพแรกนั่นคือของครูนะฮะเป็นในส่วนของวิชาชีพแรกนั่นคือวิชาชีพของครูครับต่อมาถ้าเป็นการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัยขั้นพื้นฐานอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญารัฐและเอกชนนี่คือของใครครับส่วนที่2นั่นคือในส่วนของผอ.นะฮะส่วนของผอ.3ครับนั่นคือในส่วนของการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่นะฮะ3คืออยู่ในส่วนของอะไรครับอยู่ในส่วนของผอ.เขตเห็นไหมครับต่อไปในส่วนของการสนับสนุนการศึกษาบริการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศนั่นคือในส่วนของใครครับคือในส่วนของสน.เห็นไหมครับถ้าวิชาชีพตามพ.ร.บ.สภาครูหรือตามข้อบังคับเนี้ยจะกล่าวไว้ถึง4ประเภทนี้คือครูผอ.ผอ.เขตและสน.จะอยู่ในกลุ่มวิชาชีพตามข้อบังคับนี้นั่นเองนะครับต่อไปในเรื่องของใบอนุญาตใบอนุญาตจะเกี่ยวข้องกับอะไรครับใบอนุญาตเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับในส่วนของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ครุสภาเป็นผู้ออกให้กับผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่อไปนี้นั่นคือครูผอ.ผอ.เขตแล้วก็สน.ซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีพควบคุมนะเป็นวิชาชีพควบคุมครับทั้ง4ประเภทนี้แต่สำคัญเนี่ยมันคือประเภทของครูเห็นไหมของครูนี่แหละฮะหลักๆเลยมันถูกไว้4ประเภทด้วยกันนะแต่ของครูเนี่ยมันถูกเขียนใหม่ไว้4ประเภทเริ่มตั้งแต่ในส่วนของใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูความหมายคืออะไรครับนั่นคือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ครุสภาออกให้กับใครคนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ผมบอกไปนะครับคุณสมบัติ3ข้อลักษณะต้องห้ามอีก3ข้อด้วยกันนี่คือคนนั้นก็คือสามารถขอใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูที่เรียกว่าในส่วนของตัว P license นั่นเองนะฮะตัวนี้ต่อไปตัวที่2ครับตัวที่2ตัวแรกผ่านไปต่อไปตัวที่2นั่นคือในส่วนของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเห็นไหมครับของเดิมยังถือว่านับอยู่ยังใช้ได้อยู่นะครับดังนั้นของเดิมเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรครับมันจะเกี่ยวข้องกับในส่วนของตัวที่เป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ครุสภาออกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งดำรงตำแหน่งนะฮะทำงานในตำแหน่งของครูครับก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับดังนั้นแปลว่าใครถือครองใบนี้อยู่ก่อนหน้าก็คือใช้ไปจนกว่ามันหมดจะหมดอายุอ่ะพอต่อครั้งใหม่มันจะเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นและเราจะไปต่อแบบเดิมของเราไม่ได้แล้วนะครับเพราะข้อกฎหมายเปลี่ยนฉะนั้นทำให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นเนี่ยนะครับมันคืออะไรครับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ครุสภาออกให้ผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเหมือนกับ P license เลยแต่มันมีความชัดเจนตรงที่ว่าเลยครับมันมีความหนักแน่นชัดเจนกว่านั่นคือผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการครุสภาเป็นผู้กำหนดเห็นไหมครับดังนั้นทำให้ในส่วนของใครที่จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นเนี่ยต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบนะแปลว่าต้องสอบนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของตัวใบที่3ต่อมาในส่วนของใบที่4ครับใบที่4ก็คือในส่วนของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงนั่นเองนะฮะตัวชั้นสูงครับความหมายก็คือใบอนุญาตที่ครุสภาออกให้ครับกับผู้ที่มีใบอนุญาตชั้นต้นออกให้กับผู้ที่มีใบชั้นต้นครับซึ่งคนที่จะได้ชั้นสูงนั่นคือต้องผ่านเกณฑ์การประเมินเห็นไหมครับแต่ไม่ใช่เกณฑ์การทดสอบเป็นเกณฑ์การประเมินครับนะฮะเป็นเกณฑ์การประเมิน
ที่คณะกรรมการครูสภาเป็นผู้กำหนดแต่ถ้าครูที่มีวิทยาฐานะชำนาญการขึ้นไปนะครับได้ชำนาญการก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับนั่นคือก่อน15มีนา66สามารถได้ A ไลเซนส์โดยไม่ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินใดๆนะครับประเด็นถัดไปนั่นคือเรื่องของผู้รักษาการผู้มีอำนาจออกระเบียบแล้วก็ผู้มีอำนาจตีความคนที่จะเป็นผู้รักษาการข้อบังคับออกระเบียบนะฮะหรือตีความเนี่ยนั่นคือประธานกรรมการครุสภานะฮะประธานกรรมการครุสภาจะเป็นผู้รักษาการข้อบังคับเป็นผู้มีอำนาจในการออกระเบียบประกาศคำสั่งต่างๆเหล่านี้นะครับรวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหานั่นคืออำนาจของประธานกรรมการครุสภาดังนั้นข้อสอบถามใครรักษาการใครออกระเบียบใครตีความนั่นคือประธานกรรมการครุสภานั่นเองนะครับที่จะเป็นคำตอบนะครับพี่น้องๆต้องตอบเข้าไปในส่วนของประเด็นพวกนี้นะครับโอเคต่อมาตัวนี้ครับที่ผมเขียนสรุปข้างหน้านะครับมีไว้ชัดเจนเลยทุกอย่างที่ผมเล่าไปจะมีอยู่ในเอกสารทั้งหมดนะครับดังนั้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ4ประเภทเห็นไหมครับนั่นคือครูผอ.ผอ.เขตและสน.ต้องมีใบประกอบวิชาชีพแต่ข้อสำคัญอยู่ในส่วนของข้อไหนครับข้อที่1ครับข้อสำคัญเลยเพราะอะไรครับเพราะมันมีใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงครูก็ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะฮะเป็น4ประเภทด้วยกันซึ่งของใหม่เนี่ยคือ3แล้วบวกกับของเก่าอีก1มันยังรวมเป็นกันอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับไปดูแนวทางข้อสอบครับน้องครับดูแนวทางข้อสอบไปร่วมด้วยเลยนะครับว่าแต่ละข้อเนี่ยมันตอบอะไรบ้าง1ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีกี่ประเภทนะฮะมีกี่ประเภทด้วยกันนะครับนะครับอะไรคือเป็นอัตราจ้างอยู่ส่วนไหนครับข้อบังคับเนี้ยมันจะใช้กับในส่วนของมันจะใช้กับคือมันจะบังคับใช้เลยนะใช้กับน้องๆ นักศึกษารหัส62เป็นต้นมารวมถึงใครที่ไปเรียนตั้งแต่ปี62เนี่ยมันจะเป็นพวกนี้แต่น้องๆคนไหนที่จบตั้งแต่รหัส61เป็นต้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบใดๆใช้ใบประกอบวิชาชีพครูที่ใช้นั่นแหละใช้ต่อไปนะครับแต่คนที่จะกระทบนั่นคือน้องที่มีรหัสตั้งแต่62และยังสอบไม่ผ่านส่วนคนสอบผ่านก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆเพราะน้องสอบผ่านน้องก็ยื่นขอ B ไลเซนส์ได้เลยจบแค่นั้นเองแต่คนที่จะมีปัญหาเนี่ยคือคนที่ยังสอบไม่ผ่านแต่เขาไม่ได้ตัดสิทธิ์ให้น้องไม่มีสิทธิ์สอบไม่มีสิทธิ์สอนนะครับเมื่อน้องสอบไม่ผ่านนะครับน้องก็แค่อ่านหนังสือแล้วสอบให้ผ่านแต่ในระหว่างที่สอบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปเดินไปแล้วสอบผ่านเลยใช่ไหมดังนั้นน้องก็เอาตัว P license เนี่ยคนที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพเอา P license เนี่ยไปสมัครสอบบรรจุได้เอาไปสอนได้ก็แค่นั้นแต่พอถามว่าน้องจะครอง P license ตลอดไปไหมนะครับไม่ควรน้องก็ต้องสอบแค่นั้นเองเพื่อให้มันได้ B license ออกมานะครับเพราะมันสำคัญนะครับเพราะ P license เนี่ยน้องถือครอง P license แล้วน้องสอบติดนะฮะสอบบรรจุติดน้องบรรจุครูผู้ช่วยแต่น้องจะแต่งตั้งเป็นคศ1ไม่ได้นะครับเพราะ P ไลเซนส์ไม่ได้เป็นตัวคุณสมบัติน้องต้องมี B ไลเซนส์ก่อนที่จะแต่งตั้งเป็นคศ1นะครับพวกนี้มาที่ข้อคำถามนะฮะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกี่ประเภทเขาไม่ได้ถามว่าเป็นประเภทของใครนะไม่ได้ถามว่าเป็นของใครดังนั้นมันต้องมี4ประเภทและเขียนเพิ่มเติมไปอย่ากาแต่คำตอบอย่างเดียวนะครับน้องครับอย่าตากาแค่คำตอบอย่างเดียว4ประเภทมันมีใครบ้างมีครูนะฮะมีผอ.มีผอ.เขตนะฮะแล้วก็มีสน.นะฮะเขียนลงไปจะได้รู้ว่าเฮ้ย4ประเภทเนี่ยมันมาจากอะไรนะเราจะได้แม่นยำและชัดเจนเพราะข้อสอบเนี่ยอาจจะถามว่าบะข้อใดไม่ใช่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็ได้เห็นไหมครับดังนั้นการจำคำตอบเนี่ยต้องจำในส่วนของเนื้อหาของมันว่ามันหมายถึงอะไรฉะนั้นข้อสอบถามกี่ประเภทก็ตอบได้4ประเภทเพราะเรารู้ว่าครูผอ.ผอ.เขตต้องมีนะสน.ต้องมีอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าข้อใดไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่ครูไม่ใช่ผอ.ไม่ใช่ผอ.เขตไม่ใช่สน.นั่นแหละคือคำตอบนะฮะที่มันเป็นตัวหลอกเราเองเหมือนข้อที่2ครับถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนะฮะนั่นคือเน้นย้ำไปหาที่ครูแล้วนะ
นะฮะไม่เกี่ยวกับผอ.ผอ.เขตสน.และแต่เน้นย้ำไปหาครูว่าข้อใดอ่ะไม่ถูกต้องหรือข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับในส่วนของครูเลยนะฮะข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ใช่คืออะไรครับเราต้องจำสิ่งที่ใช่ให้ได้นั่นคือในส่วนของครูนะครับต้นแล้วก็สูงอันนี้ใช่เห็นไหมครับแต่ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเนี่ยไม่มีแล้วเพราะมันถูกข้อบังคับปี65ทับไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นใครที่จะไปขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเนี่ยไม่มีแล้วนะครับมันใช้ได้แค่ในส่วนของครูต้นแล้วก็สูงหลักๆนะครับพวกนี้ต่อไปข้อที่3ครับใครเป็นผู้รักษาการครับใครเป็นผู้รักษาการข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะฮะคำตอบชัดเจนเลยว่าผู้รักษาการผู้ออกนะฮะข้อบังคับหรือผู้ที่มีอำนาจในการตีความวินิจฉัยปัญหาคนเดียวเลยนั่นคือใครครับประธานกรรมการครุสภาซึ่งคนที่มาทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการครุสภานั่นคือประธานที่มาจากอะไรครับนั่นคือประธานที่มาจากตำแหน่งนั่นเองนะครับการที่เป็นประธานเนี่ยจะมีอยู่2แบบประธานมาจากในส่วนของตำแหน่งมันจะเขียนระบุไปเลยว่าตำแหน่งใครที่ทำหน้าที่เป็นประธานหรืออีกอันนั่นคือประธานไม่ได้มาจากตำแหน่งก็จะมาจากการสรรหาคัดเลือกแต่งตั้งนั่นรู้ทันทีว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับซึ่งประธานกรรมการครุสภามาจากตำแหน่งนั่นคือตำแหน่งของในส่วนของอะไรครับในส่วนของตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเอกที่ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการครุสภานะครับต่อไปไปดูในส่วนที่1ครับส่วนที่1จะพูดถึงประเด็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้รับใบอนุญาตว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับนี่เลยที่ผมบอกไป3คุณสมบัติครับน้องครับนั่นคือเลยครับอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ใช้คำว่าไม่ต่ำกว่านะครับอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะครับส่วนคุณวุฒิมีด้วยกัน3คุณวุฒิซึ่งต้องจบคุณวุฒิใดคุณวุฒิ1ตั้งแต่ปริญญาทางการศึกษานะฮะหรือเทียบเท่าที่ครุสภารับรองนะฮะเป็นปริญญาอื่นครับที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิจากครุสภานะครับหรือเป็นในส่วนของปริญญาอื่นและผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของครุสภานะครับนี่คือในส่วนของตัวคุณวุฒิใดคุณวุฒิ1ที่จะขอใบประกอบวิชาชีพและ3ครับนั่นคือผ่านการปฏิบัติการสอนครับในสถานศึกษาเนี่ยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีจำคำว่าไม่น้อยกว่าดีๆจะถูกหลอกด้วยคำว่า1ปีนะฮะไม่เกิน1ปีฉะนั้นเขาใช้แค่คำว่าไม่น้อยกว่า1ปีนั่นเองนะครับประเด็นลักษณะต้องห้ามมีอะไรครับลักษณะต้องห้ามเนี่ยคืออยู่ในส่วนของอะไรครับประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องศีลธรรมเห็นมั้ยครับอันใดอันหนึ่งไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถแล้วก็โทษจำคุกนะครับที่อาจเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพนี่คือลักษณะต้องห้ามไม่สามารถขอใบประกอบได้เลยนะครับข้อที่4ครับถามว่าผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องมีอายุกี่ปีครับอายุของคนขอใบประกอบวิชาชีพต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะฮะไม่ใช่ตอบ18นะฮะ18ต้องสมัครสาวรำวงนะฮะทุกคนนะครับมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่5ครับข้อใดไม่ใช่คุณวุฒิของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งคุณวุฒิของผู้ขอรับใบอนุญาตเนี่ยนะฮะจะมีอยู่ด้วยกันคุณวุฒิใดคุณวุฒิ1นะฮะมันคือ3คุณวุฒินั่นเองดังนั้นข้อใดไม่ใช่เขาใช้คำว่าอะไรครับเขาใช้คำว่าปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่าที่ใครรับรองครุสภารับรองนะฮะมีคำว่าปริญญาตรีไหมครับได้ยินคำที่ผมอ่านว่าปริญญาตรีทางการศึกษาไหมครับไม่มีเลยไม่มีปริญญาตรีทางการศึกษาเลยแต่มีคำว่าปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองจากใครครับคุณวุฒิจากครุสภาที่เป็นผู้รับรองนะครับรวมถึงในส่วนของปริญญาอื่นนะครับผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของครุสภานั่นเองนะครับดังนั้นข้อที่ไม่ใช่ก็คือข้อขอไข่เห็นไหมฮะเป็นตัวหลอกเอามาหลอกด้วยคำว่าปริญญาตรีนั่นเองนะครับต่อไปในส่วนของข้อที่6ครับข้อที่6ครับ
นั่นคือถามว่าผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครับตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นระยะเวลาตามข้อใดนะฮะตามข้อใดครับในการที่จะต้องปฏิบัติการสอนซึ่งอันเนี้ยมันตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเองซึ่งต้องไม่นะฮะไม่เกิน1ปีหรือไม่น้อยกว่า1ปีเขาใช้คำว่าไม่น้อยกว่า1ปีดังนั้นต้องตอบข้อขอไขเองไม่น้อยกว่า1ปีนะครับโอเคถัดไปนั่นคือส่วนที่2ครับส่วนที่2เรามาดูว่าหลักเกณฑ์ในการรับใบอนุญาตออกใบอนุญาตกำหนดอายุใบอนุญาตต่ออายุแม้กระทั่งการออกใบแทนเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างดูที่ส่วนแรกนั่นคือการขอรับใบอนุญาตก่อนนะฮะเราจะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั่นคือการที่เราต้องยื่นคำขอครับให้ยื่นคำขอไปที่เลขาธิการเลยครับเลขาธิการคุรุสภาซึ่งคนปัจจุบันก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรวรรณวีระธรรมโมนะฮะในส่วนของเลขาธิการคุรุสภาคนปัจจุบันนะครับแล้วก็แนบเอกสารหลักฐานต่างๆเข้าไปนี่คือการยื่นคำขอนะฮะต่อเลขาธิการคุรุสภาเองนะครับจากนั้นเมื่อยื่นเรียบร้อยแล้วก็เป็นการที่เราจะต้องเลยครับชำระค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนซึ่งค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่500บาทแล้วก็มีทิกให้จำเนาะว่าต่อแทนโรงนานขึ้น22345นะฮะต่อแทนโรงนานขึ้น22345นะฮะคือราคา200 200 300 400 500เองนะฮะต่ออยู่ที่200ใบแทนก็200นะครับแล้วก็ในส่วนของการรับรองนะฮะอยู่ที่300นะครับคุณวุฒิความชำนาญอยู่ที่400และขึ้นอยู่ที่500บาทฉะนั้นขึ้นทะเบียนตรงเนี้ยอยู่ที่500บาทนั่นเองนะครับก็จะมีการตรวจสอบคำขอต่างๆว่าคุณสมบัติอะไรต่างๆถูกต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมแล้วหรือไม่นะครับก็จะมีคณะกรรมการที่พิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาตตรงนี้ให้นั่นเองนะครับกรณีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่อนุมัติออกใบอนุญาตให้จัดทำเป็นคำสั่งแล้วก็แจ้งให้ผู้ยื่นได้รับทราบฉะนั้นเวลาที่กมว.นะครับไม่ยอมออกไม่ยอมอนุมัติใบประกอบให้นั่นคือจะต้องแจ้งนะครับในส่วนของคณะกรรมการครุสบะต้องแจ้งมาที่ผู้ที่ขอยื่นขอใบประกอบเนี่ยนะฮะในรูปแบบของคำสั่งแต่เวลาเราเนี่ยนะฮะเวลาเราเนี่ยจะดำเนินการอุทธรณ์เนี่ยการอุทธรณ์ของเราเนี่ยต้องทำเป็นหนังสือยื่นเป็นหนังสือสำหรับการอุทธรณ์นะครับตรงนี้และปัจจุบันนี้ใบอนุญาตเนี่ยให้เป็นแบบเลยครับใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กรรมการครุสภากำหนดและเป็นใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ก็แปลว่าการต่อครั้งใหม่เนี่ยคือต่อนะครับโดยที่เราจะไม่รับเอกสารละก็คือได้ในส่วนของตัวที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ออกมาแล้วก็ปริ้นเอาไปใช้ในการสมัครสอบประกอบการสอนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะถือว่าเป็นวิชาชีพควบคุมนั่นเองนะครับประเด็นต่อมาการออกใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูนั่นคือยื่นคำขอนะครับตามคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามเอกสารใดบ้างนะเขายื่นไปส่วนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นนั่นคือจะต้องออกนะฮะในส่วนของกลุ่มวิชาที่ขอรับใบอนุญาตจะออกให้แก่ผู้ยื่นคำขอตรวจสอบคำขอคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามเหมือนกันเอกสารพยานหลักฐานนะครับรวมถึงต้องผ่านการทดสอบด้วยตรงนี้นะครับก็จะขอในส่วนของครูชั้นต้นได้ส่วนสุดท้ายนั่นคือในส่วนของการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงครับตัวสุดท้ายเอเลเซนซึ่งตัวครูชั้นสูงเนี่ยนะครับก็คือออกให้แก่ผู้ยื่นคำขอซึ่งมีใบประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นที่ไม่หมดอายุนะครับมีการตรวจสอบคำขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเอกสารทุกอย่างนะครับผ่านเกณฑ์การประเมินต่างๆเหล่านี้นะครับที่คณะกรรมการครุสภาเป็นผู้กำหนดนะครับพวกนี้หรือแม้กระทั่งในส่วนของครูที่มีวิทยาฐานะชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไปก่อนที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับก็คือถูกแต่งก่อน15มีนา66นะก็จะได้ในส่วนของตัวชั้นสูงเช่นกันนะครับตรงนี้โอเคทีนี้มาดูเรื่องของใบอนุญาตเนี่ยมีอายุเท่าไหร่ครับอายุของใบอนุญาตเนี่ยมันจะนับแต่วันที่ครุสภาออกใบอนุญาตให้นะครับนับแต่วันที่ครุสภาออกใบอนุญาตให้เองดังนั้นใบอนุญาตจึงมีครู2ต้น5สูง7นั่นเองนะครับเป็นในส่วนของคีย์จำของมันนะครู2ตรงต้น5แล้วก็สูง7ครับตรงนี้ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูครับสิ้นสุดลงเมื่อใดครับเมื่อเปลี่ยน
นะฮะตัวพีไลเซนเนี่ยมันสิ้นสุดนะสิ้นสุดเมื่อเราเปลี่ยนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นนั่นเองนะครับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นสิ้นสุดลงเมื่อเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงนะครับของเก่าของเดิมที่เราถือเนี่ยมันก็จะค่อยๆเป็นไงครับใช้ไม่ได้เพราะมันถูกของใหม่ทับลงไปนั่นเองนะครับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะฮะผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตนั่นคือการที่ต้องยื่นคำขอต่อเลขาธิการครุสภาภายใน180วันก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุนะครับเนาะไม่ใช่ว่าในส่วนของการต่อครั้งใหม่เนี่ยนะฮะก็คือพรุ่งนี้หมดอายุแล้วค่อยต่อพรุ่งนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าวันเดียวเนี่ยเขาก็ต้องให้เสียค่าปรับแล้วนะฮะวันเดียวก็ถือเป็น1เดือนนะในการต่อล่าช้าซึ่งมันจะเชื่อมโยงไปประเด็นนี้ครับประเด็นของการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้านั่นเองนะครับนั่นคือหลังจากที่หมดอายุแล้วนะครับแล้วยื่นคำขอชี้แจงเหตุผลพร้อมแสดงหลักฐานเนี่ยนะครับดังนั้นใบอนุญาตที่ล่าช้าเนี่ยจะถูกเก็บในอัตราเดือนละ200บาทแต่ไม่เกิน 2,000 บาทนะครับซึ่งนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุจนถึงวันที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตนั้นหลักการง่ายๆคือถ้าใครต่อล่าช้านั่นคือเดือนละ200แต่ไม่เกิน 2,000 รวมถึงค่าต่อก็อีก200บาทนะครับหรือถ้าเต็มแม็กจริงๆเลยเต็มแม็กจริงๆเลยนั่นคือ 2,200 บาทนะฮะที่ต้องจ่ายเพราะ 2,000 จ่ายแล้วฮะ 2,000 นั่นคือความล่าช้าแต่200คือการต่อครั้งใหม่นะครับตรงนี้เห็นไหมครับเขียนไม่ชัดเจนเลยระยะเวลาดังกล่าวถ้าไม่ถึง1เดือนต้องนับเป็น1เดือนทันทีนะครับพวกนี้ต่อมาเรื่องของการขอให้ออกใบอนุญาตถ้าเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนซึ่งตอนนี้นะฮะก็เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนนะครูสภาเนี่ยก็มาเพิ่มช่องทางอีก1ช่องทางนะฮะให้สามารถที่จะได้รับใบประกอบวิชาชีพได้เร็วนั่นคือการเพิ่มช่องทางในเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนนะซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะฮะ 1,000 บาทนั่นเองตรงนี้ข้อที่7ครับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ยื่นคำขอต่อใครครับยื่นไปที่เลขาธิการคุรุสภาเองนะครับกรณีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครับไม่อนุมัติออกให้นะฮะไม่อนุมัติให้ออกใบอนุญาตให้แจ้งผู้ยื่นคำขอในรูปแบบใดนะฮะดังนั้นต้องแจ้งใครครับแจ้งไปที่ผู้ยื่นฉะนั้นให้ทำเป็นในส่วนของอะไรครับให้ทำเป็นส่วนของคำสั่งถ้าเป็นในส่วนของคณะเป็นคณะกรรมการหรือเป็นในส่วนขององค์กรหน่วยงานส่วนราชการอันนี้ต้องทำเป็นคำสั่งออกมาแต่ถ้าเป็นตัวผู้ได้รับความเสียหายนะครับตรงนี้เราต้องยื่นครับแต่การยื่นของเราเป็นยื่นหนังสือนะครับต่างกันใครเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ครับการทดสอบคิดว่าใครครับใครกำหนดหลักเกณฑ์ครับคนที่กำหนดหลักเกณฑ์นั่นคือในส่วนของคณะกรรมการครุสภานะฮะเป็นคณะกรรมการครุสภานะฮะกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องของการทดสอบไม่ใช่ตัวประธานเป็นผู้กำหนดใดๆนะครับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูนะครับมีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ครุสภาออกใบอนุญาตนั่นคือในส่วนของครูต้องเป็นครู2ตอบเลยขอไข่ครู2นะฮะก็คือ2ปีนั่นเองนะครับตรงนี้แต่ถ้าเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นนะครับมีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ครูสภาออกใบอนุญาตตัวชั้นต้นจะมีอายุ5ปีนั่นเองนะตัวชั้นต้นต่อไป12ครับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงมีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ครูสภาออกใบอนุญาตตัวนี้ถามตัวชั้นสูงฉะนั้นต้องเป็น7ปีซึ่งหลักคีย์ของมันนะครับต้น2ขออภัยไม่ใช่ต้น2ครู2ต้น5สูง7นั่นเองนะครับอันนี้คือคีย์ของมันเนาะนะครับครู2ต้น5สูง7นั่นเองนะฮะในเรื่องของระยะเวลาของใบประกอบวิชาชีพเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการครุสภาภายในกี่วันก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุครับการต่อครั้งใหม่เนี่ยต้องยื่น
ก่อนกี่วันนะฮะก่อนที่จะหมดอายุนั่นคือยื่นนะเป็นไงครับภายใน180วันนั่นเองครับข้อใดครับเป็นการปรับเป็นค่าปรับการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าฉะนั้นถ้าล่าช้าเนี่ยเขาจะปรับในอัตราเดือนละ200บาทแต่ไม่เกิน 2,000 บาทนั่นเองครับประเด็นนี้15กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนครับกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับนั่นคือการให้ออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตเนี่ยต้องชำระค่าดำเนินการฉบับละเท่าใดซึ่งมันคือกรณีจำเป็นเร่งด่วนนั่นคือจ่าย 1,000 บาทเองนะฮะเร่งด่วนใน 1,000 บาทต่อ500แล้วเร่งด่วนอีก 1,000 เป็น 1,500 นะครับเก็บเงินอย่างเดียวเลยนะครับตรงนี้ต่อไปส่วนที่3นั่นคือการพักใช้ใบอนุญาตการเพิกถอนหรือการอุทธรณ์นั่นเองฉะนั้นประเด็นของการพักใช้ใบอนุญาตครับการพักใช้ใบอนุญาตนั่นคือการห้ามไม่ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมตามกฎหมายของพรบ.สภาครูเองนะครับหรือแม้กระทั่งให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่ามีสิทธิ์พร้อมจะประกอบวิชาชีพควบคุมนะฮะพวกนี้นะต่อไปประเด็นของการเพิกถอนใบอนุญาตการเพิกถอนใบอนุญาตนั่นคือพ้น5ปีครับนะต้องพ้น5ปีนับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนนะครับตรงนี้ประเด็นการอุทธรณ์ครับการอุทธรณ์คือการที่ในส่วนของกมว.ต่างๆไม่ยอมต่อนะฮะไม่ยอมดำเนินการให้ฉะนั้นเราต้องดำเนินการนะครับอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการครุสภาเนี่ยภายใน30วันภายใน30วันนะแจ้งคำสั่งออกไปนะก็จะมีลักษณะในส่วนของคำอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับนั่นคือการอุทธรณ์ให้ทำเป็นหนังสือนะครับถ้อยคำสุภาพแล้วก็มีรายละเอียดต่อไปนี้นะครับนั่นคือในส่วนของชื่อที่อยู่ผู้อุทธรณ์การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์คำขอลายมือชื่อต่างๆเหล่านี้ซึ่งกรณีผู้อุทธรณ์เห็นว่าคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการครุสภาไม่เป็นธรรมฉะนั้นไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองภายใน90วันนะครับประเด็นนี้คำถามครับข้อ16การพักใช้ใบอนุญาตกี่ปีครับการพักใช้ใบอนุญาตเนี่ยกี่ปีด้วยกันนะครับกี่ปีด้วยกันครับการพักใช้ใบอนุญาตมันมีกี่ปีที่ต้องพักใช้ประเด็นของการพักใช้ใบอนุญาตครับกี่ปีเอ่ยนะทุกคนจะมองหา5ใช่ไหมแต่5มันเป็นแบบไหน5ปีเลยไหมมันต้องพัก5ปีไหมหรือมันพักตามสมควรแต่ไม่เกิน5ปีคำว่าตามสมควรแต่ไม่เกิน5ปีก็คือ1 2 3 4หรือ5ก็ได้ดังนั้นการพักใช้ใบอนุญาตต้องใช้คีย์ของข้องงูนะฮะตามสมควรแต่ไม่เกิน5ปีนั่นเองนะครับต่อไป17ครับผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาดให้เพิกถอนใบอนุญาตจะยื่นขอใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นนะครับกี่ปีครับนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการพ้นต้องพ้น5ปีนะครับพ้น5ปีตัวเลขเดียวเลยนะครับตรงนี้ใครเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยการไม่ออกใบอนุญาตไม่ต่อใบอนุญาตไม่ออกใบแทนใครเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยมีคำนี้ครับเนาะคนที่ทำหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยนั่นคือในส่วนของใครครับกมว.ครับคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนั่นเองนะครับประเด็นตรงนี้นะ19กรณีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่ออกใบอนุญาตให้ยื่นอุทธรณ์ต่อใครครับการยื่นอุทธรณ์นั่นคือยื่นมาที่คณะกรรมการครุสภานะครับซึ่งการยื่นอุทธรณ์ของครูเราเนี่ยจะยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนะครับยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่รับแจ้งคำสั่งนั่นเองนะครับดังนั้นการอุทธรณ์ของครูเนี่ยภายใน30วันนะครับการอุทธรณ์ให้ดำเนินการรูปแบบใดครับการอุทธรณ์ให้ดำเนินการรูปแบบใดครับรูปแบบใดครับเป็นเรื่องของการอุทธรณ์ฉะนั้นการอุทธรณ์เนี่ยคือเราผู้ยื่นเข้าไปอ่ะเราต้องดำเนินการเป็นหนังสือแต่ถ้าหน่วยงานนะครับเป็นผู้แจ้งลงมาเนี่ยเขาจะใช้เป็นคำสั่งนั่นเองนะครับ
22ครับกรณีผู้อุทธรณ์เห็นว่าคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการครุสภาเนี่ยไม่เป็นธรรมให้ยื่นฟ้องต่อใครคือคณะกรรมการครุสภาไม่เป็นธรรมนะต้องยื่นฟ้องไปที่ศาลปกครองครับไปที่ศาลปกครองซึ่งต้องดำเนินการภายในกี่วันครับนับแต่วันที่รับแจ้งคำสั่งนั่นคือการดำเนินการภายใน90วันนั่นเองนะครับส่วนที่4นั่นคือข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพของผู้ได้รับใบอนุญาตนั่นคือสิ้นสุดลงในกรณีใดบ้างนะหลายๆคนอาจจะสงสัยเนาะสิ้นสุดลงกรณีใดบ้างนั่นคือในส่วนของหมดอายุสิ้นสุดแน่นอนพักใช้ตามสมควรแต่ไม่เกิน5ปีก็หมดอายุเพิกถอนนะฮะพ้นนะฮะจนกว่าจะพ้น5ปีนั่นเองพวกนี้เป็นเรื่องของใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงทันทีและแนวข้อสอบก็เลยถามแบบนี้ครับว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเนี่ยครับขออภัยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเนี่ยจะสิ้นสุดลงกรณีใดบ้างนะครับไม่ว่าจะหมดอายุก็ใช่พักใช้ใบอนุญาตก็ใช่เพิกถอนใบอนุญาตก็ใช่นั่นเองนะครับพวกนี้เนาะดังนั้นตอบถูกทุกข้อเลยนะครับจบแล้วอ๋อยังอีกส่วนที่5ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตข้อสอบนี้ก็ออกดีนะฮะนั่นคือตัวเลขาธิการครุสภานะครับต้องเป็นผู้ดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งข้อสอบอาจจะถามประเด็นนี้ก็ได้ว่าใครครับเป็นผู้ดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตนะครับใครเป็นผู้ดูแลนั่นคือใครครับเลขาธิการครุสภานั่นเองครับโอเคจบในเรื่องของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะฮะดังนั้นเน้นย้ำเลยว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเนี่ยมี4ประเภทครูผอ.ผอ.เขตและสน.นะครับแต่ครูณปัจจุบันนี้ตามข้อบังคับ65เนี่ยก็เปลี่ยนไปอีกนั่นคือเปลี่ยนนะครับนั่นคือเปลี่ยนอะไรฮะเปลี่ยนในส่วนของครูนะครับทำให้ครูเนี่ยมี4ประเภทด้วยกันนั่นก็คือในส่วนของพีไลเซนส์ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูมีอายุ2ปีนะครับแล้วก็ของเก่าที่ใช้ณปัจจุบันนั่นคือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนะซึ่งมีอายุ5ปีนะครับตัวใหม่ครับนั่นคือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นซึ่งมีอายุ5ปีเช่นเดียวกันและสุดท้ายนั่นคือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงมีอายุ7ปีนะครับแต่ละประเภทนะโอเคข้อกฎหมายนี้มันคือกฎหมายถัดไปครับเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับอกสเขตนั่นคือในส่วนของคำสั่งคสช.ครับ 19/60 เรื่องของการปฏิรูปนั่นเองนะครับกฎหมายนี้บังคับใช้วันที่9พฤศจิกายน2565เราจะมาดูกันนะฮะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันพูดถึงอะไรบ้างฉะนั้นมันเป็นการพูดถึงในส่วนของอกคสเขตพื้นที่ครับเป็นการพูดถึงอกคสเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแล้วก็อกคสเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเองนะครับดังนั้นสิ่งที่ต้องจําในส่วนของตัวชื่อเต็มของมันฮะชื่อเต็มของมันนั่นคือคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะฮะจบแล้ววรรคแรกต่อไปประจำเขตพื้นที่การศึกษาครับจบแล้ววรรคที่2และในส่วนของประถมศึกษาเห็นไหมครับนี่คือชื่อเต็มของมันคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระวังมันจะหลอกนะฮะระวังไปถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องมันก็ตัดคำว่าคณะออกตัดอนุออกนะฮะตัดประจำเขตออกแค่นั้นเองมันก็ไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์แล้วนะครับดังนั้นต้องชื่อเต็มๆของมันว่าคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานั่นเองนะครับจำให้ได้ตรงนี้กคสครับเป็นผู้ดำเนินการให้ได้ในส่วนของอกคสนะครับไม่ว่าจะเป็นประถมหรือมัธยมนะครับซึ่งต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับนะครับดังนั้นรัฐมนตรีศึกษาจะเป็นผู้รักษาการกฎหมายข้อสอบอาจจะถามประเด็นเรื่องของวันที่นะครับวันที่แต่ณปัจจุบันนี้มันไม่ค่อยเน้นย้ำหรอกนะฮะไม่ค่อยเน้นย้ำวันที่สักเท่าไหร่แล้วดังนั้นข้อบังคับเนี้ยเขาถามว่าบังคับใช้เมื่อใดกฎหมายเนี้ยบังคับใช้เมื่อใดในส่วนของคำสั่งคสช19/60เนี่ยนะฮะนั่นคือการบังคับใช้วันที่9พฤศจิกายน2565นั่นเองนะฮะตรงนี้ที่เกิดขึ้นในส่วนของอกคสเขตอำนาจหน้าที่ของอกคสเขตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นประถมหรือมัธยมเนี่ยนะครับอยู่ในกฎหมายใดอกคสเนี่ยมันเกิดมาจากในส่วนของกฎหมายใดพรบการศึกษาแห่งชาติไหมครับกระทรวงศึกษาสภาครูหรือว่าระเบียบข้าราชการครูเอาอันไหนดี
ตอบข้อไหนดีครับทุกคนคำตอบข้อนี้นะครับคือใครครับก็คือข้ององูมันมาจากตัวกฎหมายนี้ฮะตัวกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับต่างๆเหล่านี้ดังนั้นอำนาจต่างๆของอกสมันอยู่ส่วนนี้นะครับใครครับเป็นผู้กำหนดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของอกสเขตประถมและเขตมัธยมใครเป็นผู้กำหนดครับองค์ประกอบต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นคือกกสที่เป็นลูกพี่เขาฮะคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแหละลูกพี่เขาแหละเป็นผู้กำหนดนะครับซึ่งอกสเนี่ยเป็นคณะอนุถือว่าเป็นลูกน้องนั่นเองคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเรียกโดยย่อว่าอย่างไรฉะนั้นเมื่อเป็นคณะอนุต้องใช้คำว่าอกกศแน่นอนแต่เขาอยู่เขตไหนประถมก็ต้องเป็นอกกศเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเองแต่ถ้าข้อ5คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานะครับเรียกโดยย่อว่าอย่างไรนั่นก็คือเรียกอกสเช่นกันแต่เป็นในส่วนของอกสเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเองนะครับแบบนี้ข้อใดครับกล่าวไม่ถูกต้องในส่วนขององค์ประกอบอกสเขตครับกล่าวไม่ถูกต้ององค์ประกอบของอกสเขตนะครับก็ไก่กำหนดให้มีผู้แทนกำหนดให้มีผู้แทนกสจอย่างน้อย1คนร่วมเป็นองค์ประกอบมีไหมครับผู้แทนกสจมีอยู่ในส่วนของผู้แทนขอไข่ครับกำหนดให้มีนายอำเภอหรือผู้แทนอย่างน้อย1คนร่วมเป็นองค์ประกอบมีนายอำเภอไหมครับมีนะครับต่อไปกรุงเทพมหานครกำหนดให้มีผู้อำนวยการเขตหรือผู้แทนอย่างน้อย1คนร่วมเป็นองค์ประกอบใช่หรือไม่ใช่นะตรงนี้ใช่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอกสได้ไหมครับไม่ได้ผู้ว่านั่งเป็นในส่วนของกสจแล้วคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจะไม่นั่งซ้ำซ้อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวงานประชุมในหนังมันจะชนกันได้นะครับโอเคถัดไปกกศครับกกศเนี่ยดำเนินการเพื่อให้มาซึ่งอกศไม่ว่าจะเป็นประถมหรือมัธยมก็ตามนะครับซึ่งต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกี่วันครับนั่นคือภายใน90วันนะครับภายใน90วันนั่นเองนะครับตรงนี้ใครรักษาการครับคำสั่งคสช19/60ตัวนี้ใครรักษาการนั่นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับเรามาดูในส่วนขององค์ประกอบครับในส่วนของคณะอนุกรรมการกันคณะอนุกรรมการอกคสเขตพื้นที่มีทั้งหมดกี่คน11คนด้วยกันนะฮะอกคสเขตเนี่ย11คนไม่ว่าจะเป็นประถมหรือมัธยมก็จะมี11คนเท่ากันผมจึงให้คำนิยามว่า13331นะครับเปิดหัวที่ในส่วนของ1ปิดท้ายในส่วนของ1และไส้ในมันตอง3เห็นไหมครับจึงเป็นที่มาว่า13331นั่นเองนะครับมีใครบ้างประธานอนุกรรมการนะฮะถ้าเขียนลอยๆแบบนี้รู้ทันทีว่ามาจากการคัดเลือกสรรหาแต่งตั้งนะครับนั่นคือในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒินะครับจะทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการนะครับจากนั้นมีผู้แทนผู้แทนมีใครบ้างมีผู้แทนจากกสจนะครับในอำเภอแล้วก็ในส่วนของกคสนะที่เป็นผู้แทนเนี่ย3คนตามด้านนี้เลยนะครับ3ต่อมาครับนั่นคือในส่วนของตัวอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับผู้ทรงเป็นใครบ้างผู้ทรงเนี้ยต้องเก่งเรื่องอะไรบุคคลกฎหมายการศึกษาครับนะผู้ทรงต้องเก่งกฎหมายนะเก่งบุคคลเก่งในส่วนของการศึกษานี่คือผู้ทรงคุณวุฒิของอกสเขต3สุดท้ายครับนั่นคือในส่วนของตัวแทนครูเรานี่แหละฮะซึ่งประกอบไปด้วยครูผอ.นะฮะสน.หรือผอ.สำนักที่มาทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการข้าราชการครูปิดท้ายที่ในส่วนของอนุกรรมการเลขานุการนะครับนั่นคือผอ.เขตครับนั่งเป็นเลขานุการโดยชุดกรรมการนะครับของส่วนเนี้ยอกสเขต11คนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นประถมหรือมัธยมเขามีวาระกี่ปีครับวาระในการดำรงตำแหน่งเนี่ยเท่าไหร่ครับ2ปีครับแต่ไม่เกิน2วาระนะครับ
วาระ2ปีไม่เกิน2วาระครับสำหรับชุดอนุกรรมการอกสเขตแต่มีคนเดียวที่มีวาระในการดำรงตำแหน่งนั่นคือผอ.เขตเป็นโดยตำแหน่งใครที่มานั่งตำแหน่งเนี้ยต้องเป็นเลขานุการของชุดอกสเขตนะครับตรงนี้นะครับใครที่มานะฮะคนเก่าจะเกษียณออกไปแล้วคนใหม่มาคุณก็ต้องมานั่งเป็นเลขานุการซึ่งไม่มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนะครับไม่มีวาระในการดำรงตำแหน่งนั่นเองนะครับคือเป็นตลอดไปเลยจนกว่ากฎหมายจะเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับตรงนี้ต่อมาการได้มาครับการได้มานั่นคือในส่วนของตัวประธานอกคสเขตนะฮะได้มาอย่างไรนั่นคือในส่วนของอกคสครับวิสามัญเฉพาะกิจเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนะมีอกคสวิสามัญเฉพาะกิจที่เขาคัดเลือกนะครับในส่วนนี้ว่าประธานอนุกรรมการเนี่ยมาอย่างไรนะครับมาอย่างไรต่อไปหมวดที่4ครับจะเกี่ยวข้องกับวาระการดำรงตำแหน่งซึ่งอาจจะพูดไปบ้างแล้วเล็กน้อยนั่นคือในส่วนของอกสเขตเนี่ยเห็นไหมครับอยู่ในตำแหน่งคราวละ2ปีนะฮะคราวละ2ปีแต่จะเกิน2วาระไม่ได้นะครับ2ปีไม่เกิน2วาระนั่นเองนะครับข้อสอบครับถามว่าคณะอนุกรรมการอกคสเขตมีกี่คนครับอกคสเขตเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่ฮะ11คนนะ11คนด้วยกันนะครับนั่นคือในส่วนของอะไรครับ1ประธานมาจากผู้ทรงนะฮะ3แรกนั่นคือในส่วนของผู้แทนนะก็คือในส่วนของกสจในอำเภอกสสามที่สองคือในส่วนของผู้แทนขออภัยผู้ทรงคุณวุฒินะซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยจะต้องเก่งสามด้านนั่นคือบุคคลกฎหมายการศึกษาเห็นไหมครับแล้วก็ในส่วนของสามสุดท้ายนั่นคือตัวแทนครูเราพูดนะฮะในส่วนของคณะอนุกรรมการนะฮะในส่วนของอนุกรรมการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามคนนะครับก็คือในส่วนของตัวครูผอ.นะฮะแล้วก็ในส่วนของสน.หรือผอ.สำนักมาทำหน้าที่ได้นะฮะแล้วก็ปิดท้ายผอ.เขตนั่นเองเป็นเลขานุการใครเป็นประธานคณะอนุกรรมการอกสเขตนะฮะอกสเขตเนี่ยใครเป็นประธานคณะอนุกรรมการนั่นคือในส่วนของใครครับเป็นในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ว่านั่งบอร์ดของกสจ.นะในอำเภอจะอยู่ในส่วนของผู้แทนนะฮะผอ.เขตจะนั่งอยู่ในส่วนของเลขานั่นเองนะครับข้อใดไม่ใช่อนุกรรมการผู้แทนนะครับอะไรเป็นตัวหลอกดีครับอะไรหลอกดีนะครับผู้แทนกสจมีไหมฮะมีนายอำเภอมีไหมครับมีผู้แทนกสมีไหมครับมีแต่ไม่มีผู้แทนสพทนะฮะก็คือเป็นตัวหลอกนั่นเองในส่วนนี้นะครับต่อไป12ครับข้อใดไม่ใช่อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับข้อใดไม่ใช่อนุกรรมการผู้ทรงต้องมีอยู่3ด้านเก่งเรื่องอะไรครับเก่งเรื่องของบุคคลกฎหมายนะครับแล้วก็ในส่วนของการศึกษาเห็นไหมครับแต่ตัวที่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องคือผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษาอันนี้จะเป็นผอ.เขตรองเขตละนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับต่อไป13ครับข้อใดไม่ใช่อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อใดไม่ใช่นะครับอะไรไม่เกี่ยวข้องเพราะถ้าเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูต้องเป็นในส่วนของใครครับเป็นครูเป็นในส่วนของผู้บริหารการศึกษาและก็บุคลากรทางการศึกษาอื่นแต่นะครับในส่วนของโอ้ยขออภัยถ้าเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูจะเป็นครูนะครับเป็นในส่วนของผอ.เป็นในส่วนของบุคลากรทางการศึกษาอื่นคนที่ไม่ใช่คือในส่วนของผู้บริหารการศึกษาเพราะผู้บริหารการศึกษาเนี่ยจะพูดถึงในส่วนของผอ.เขตทำหน้าที่เป็นเลขานุการนั่นเองนะครับ14ครับใครครับเป็นอนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการอกคสเขตใครทำหน้าที่เป็นเลขาครับอกคสนั่นคือผอ.เขตนั่งเป็นเลขาเองใครครับเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกประธานคณะอนุกรรมการอกคสเขตนะครับนั่นคือในส่วนของใครครับในส่วนของอกคสวิสามัญเฉพาะกิจเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนั่นเองนะครับคณะอนุกรรมการในอกสเขตนั้นมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปีนับตั้งแต่วันที่กกสประกาศแต่งตั้งนะครับดังนั้นในส่วนของวาระการดำรงตำแหน่งนะครับของอกสเขตคือเขาจะอยู่นะครับมีอำนาจหน้าที่กี่ปีนั่นคือ2ป
ปีแต่ไม่เกิน2วาระนั่นเองนะฮะ2ปีแต่ไม่เกิน2วาระนะฮะสำหรับวาระการดำรงตำแหน่งนะฮะของอกคสเขต2ปีไม่เกิน2วาระครับอนุกรรมการในอกคสเขตพื้นที่การศึกษาข้อใดไม่มีวาระการดำรงตำแหน่งคนที่ไม่มีก็คือในส่วนของตัวผอ.เขตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเองไม่มีนะครับประเด็นสุดท้ายเมื่อทราบอกคสเขตเรียบร้อยแล้วสิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งนะครับน้องๆครับเป็นเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับซึ่งคนที่แต่งตั้งในส่วนของตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับตรงนี้ครับนี่เลยเรารู้ทันทีครับนี่คือตำแหน่งของเราที่บรรจุรอบแรกนะครับน้องๆครับครูผู้ช่วยนะครับจะโดยใครครับนั่นคือในส่วนของผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของอกคสเขตแต่คำว่าเห็นชอบน้องจะเห็นในตัวเลือกนะครับของห้องสอบเนี่ยมันจะใช้คำว่าอนุมัติก็ตอบตามนี้เลยใช้อนุมัตินะครับโดยผอ.สถานศึกษาเนี่ยโดยความเห็นชอบของอกสเขตเนี่ยต้องตอบเต็มๆแบบนี้นะฮะจะเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วก็ครูที่ไม่มีวิทยาฐานะหลังจากที่น้องพ้นครูผู้ช่วยแล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นในตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยความเห็นชอบอกสเขตเนี่ยนะครับตรงนี้หลักๆเนี่ยนะครับนั่นคือผอ.เขตสั่งบรรจุแต่งตั้งใครได้บ้างตั้งแต่รองผอ.ผอ.และสน.นะครับตรงนี้แต่สิ่งสำคัญเนี่ย ที่เราต้องรู้เนี่ยคือครูแล้วครูมีกี่วิทยาฐานะ4ใช่ไหมครับชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษแต่ผอ.เขตโดยความเห็นชอบอกสเขตเนี่ยจะสามารถแต่งตั้งได้เพียงแค่3วิทยาฐานะที่อยู่ในอำนาจของตนครูชำนาญการครูชำนาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญนะครับเท่านั้นต่อมาถ้าเป็นในส่วนของเลขาธิการกพฐโดยอนุมัติกคสนะคนนี้จะเป็นผู้แต่งตั้งรองผอ.เขตกับผอ.เขตนะครับรองผอ.เขตกับผอ.เขตแต่ถ้าวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษทุกตำแหน่งเลยนะฮะทุกตำแหน่งเลยที่ได้เชี่ยวชาญพิเศษนะครับก็เหนื่อยนะฮะที่ได้เชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาอยู่สุขสบายไงนะครับนะครับนี่คือในส่วนของต่อไปที่จะถามว่าเลขาธิการกพฐโดยอนุมัติกศเนี่ยจะสั่งบรรจุแต่งตั้งในส่วนของรองผอ.เขตนะครับกับในส่วนของผอ.เขตตรงนี้แต่ถ้าเป็นประเด็นของวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษทุกตำแหน่งเลยนะก็คือคศ5ทุกตำแหน่งตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งใครครูนะฮะผอ.เขตแล้วก็สน.ไม่มีรองผอ.ไม่มีรองเขตนะครับที่จะได้เชี่ยวชาญพิเศษ4คนเนี้ยครูผอ.ผอ.เขตแล้วก็สน.เนี่ยจะมีวิทยาฐานะสูงสุดเลยนั่นคือเชี่ยวชาญพิเศษนะครับโดยใครแต่งตั้งนั่นคือเลขาธิการกพฐครับโดยอนุมัติกกส.เนี่ยจะให้รัฐมนตรีศึกษานำเสนอนายกนะฮะนำเสนอนายกก่อนจากนั้นก็จะนำความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งออกมานั่นเองนะครับนี่คือประเด็นที่จะถามเรื่องของว่าใครมีอำนาจในการสั่งบรรจุแต่งตั้งสำคัญสุดครูผู้ช่วยเลยนะอันนี้ต้องรู้และต้องตอบเป็นแนวทางเดียวกันว่าผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของอกสเขตพื้นที่การศึกษาต้องตอบเต็มๆแบบนี้นะฮะถึงจะถูกต้องไม่ใช่ถูกใจเราอย่างเดียวนะต้องถูกต้องตามข้อกฎหมายนะครับตรงนี้ดังนั้นไปดูแนวทางข้อสอบครับทุกคนนะฮะข้อสอบถามอะไรใครมีอำนาจในการแต่งตั้งบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยในสถานศึกษาเป็นครูผู้ช่วยดังนั้นต้องเป็นใครเป็นผอ.แต่จะใช้คำว่าผอ.สถานศึกษาอย่างเดียวแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะมันไม่ใช่อำนาจของผอ.คนเดียวนั้นต้องตอบเป็นข้อขอควายผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของอกคสเขตพื้นที่การศึกษานะครับแต่ว่าในข้อคำถามเนี่ยจะเจอคำว่าอนุมัตินั่นเองนะครับประเด็นนี้ใครครับมีอำนาจในการแต่งตั้งและสั่งบรรจุครับครูในสถานศึกษาครูคนนี้เป็นไงฮะครูคนนี้คือครูคศ1ก็คือที่ไม่มีวิทยาฐานะนะซึ่งตำแหน่งเนี้ยนะครับนั่นคือผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยความเห็นชอบอกคศเขตเนี่ยเขาจะเป็นผู้สั่งบรรจุแต่งตั้งนะเพราะเป็นอำนาจเป็นส่วนของผอ.เขตนะครับตรงนี้พูดผิดขออภัยผมไปผอ.เขตได้ไงนะครับโอ้ยนะฮะถ้าเป็นในส่วนของครูผู้ช่วยกับครู2ตำแหน่งนี้นะครับคุณครูนะฮะครูผู้ช่วยกับครูนะครูผู้ช่วยกับครูครับ
นะฮะตำแหน่งครูผู้ช่วยหรือครูคศ1ที่ไม่มีวิทยาฐานะจะเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยความเห็นชอบอกคศเขตนะผอ.แต่งตั้งได้2ตำแหน่งครูผู้ช่วยกับครูคศ1นะครับตรงนี้จะเห็นคำว่าอนุมัตินะครับแต่ถ้าเป็นข้อ20นั่นคือใครมีอำนาจในการแต่งตั้งและสั่งบรรจุตำแหน่งครูซึ่งเป็นครูที่มีวิทยาฐานะครูชำนาญการนะฮะดังนั้นเมื่อเป็นครูชำนาญการต้องตอบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยความเห็นชอบของอกกศเขตจะเห็นคำว่าอนุมัติแทนคำว่าเห็นชอบนะครับเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นข้อ21ครับใครมีอำนาจในการแต่งตั้งสั่งบรรจุตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษนะเป็นวิทยาฐานะสูงสุดเลยฮะคศ5นะครับสูงสุดเลยดังนั้นคนที่มีวิทยาฐานะคศ5สูงสุดมีคนเดียวนั่นคือเป็นการโปรดเกล้าแต่งตั้งพระมหากษัตริย์จะเป็นผู้แต่งตั้งท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ